สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktoon.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้เรามาอยู่ในหมวดของอะไรนะครับผมต้องบอกเลยว่าคนที่กำลังหากันสั่นเวลาไปถ่ายวิดีโอเนี่ยซึ่งสามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้นะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์เลยผมจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราแบบมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับพาทุกคนออกไปด้านนอกกันด้วยนะครับไปชมว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คืออะไรนะครับเจ้าตัวนี้คือการสั่นสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ชื่อคือไซหยุนนะครับผมรหัสของเขาคือ Smooth Q2 นี่คือชื่อของเขาผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมนะคือออกมันก็ออกไปสำเนียงประมาณนั้นไซหยุนไซหยุนนะครับถ้าเป็นสำเนียงแบบเอเชียหน่อยก็ไซหยุนนะเหมือนแบบมวยอะไรอย่างงี้นะเรามาดูแพ็คเกจกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มันมีอะไรเจ๋งมันมีอะไรดีนะเริ่มจากด้านหน้าแพ็กเกจด้านนอกเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขาก็ถือว่าระบุมาในขั้นที่แบบว่ารู้ในระดับหนึ่งนะครับผมด้านหน้าเนี่ยมีบอกว่าลักษณะตัวสินค้าเป็นยังไงแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์อะไรนั่นก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับมาข้างๆตรงนี้ข้างๆตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าตัวของพอร์ตเนี่ยเป็นรูปแบบการชาร์จโดยใช้สายไทป์ C นะครับสำหรับตัวนี้ถึงจะชาร์จเข้าไปได้เขาก็จะระบุบอกข้างๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังจะมีหลายภาษารองรับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอย่างอื่นบอกแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่านะฮะว่าข้อมูลเจ้าตัวนี้มันจะแน่นขนาดไหนนะครับไปชมเลยครับเรามาอยู่ส่วนของด้านในแล้วสำหรับเจ้า Q2 นะครับนี่คือสิ่งที่เขามีมาให้คือเยอะมากเลยแล้วหน้าตาเนี่ยมันเก่งมากเลยคือแบบว่าเป็นการสั่นที่เอาไว้ใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับพอเปิดเครื่องแล้วมันก็จะใช้งานงืด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 อย่างนี้นะถ้าเกิดเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการใช้งานกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวฐานนะครับที่เอาไว้ใส่สมาร์ทโฟนเนี่ยดึงออกแล้วก็หนีบเข้าได้แบบนี้เจ๋งมากเลยนะเป็น2จังหวะนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เขามีมาให้ด้านในน่าจะเป็นสายไทป์ C อะไรพวกนี้แหละอยู่ในนี้นะครับผมนี่เป็นไทป์ C จริงด้วยนะครับมีสายไทป์ C ตัวนี้ให้แล้วก็มีที่คล้องให้ตัวนึงตรงนี้แล้วก็คู่มือการใช้งานนะฮะตัวนี้ก็ตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยมีการรองรับในประเทศไหนบ้างเนี่ยเขาจะบอกฮ่องกงนะมี USA นะมีเยอรมนีนะในส่วนตรงนี้ที่รองรับได้นะมีอินเดียอะไรแบบนี้เลยนะครับเราไปดูตรงนี้ดีกว่าคู่มือการใช้งานเนี่ยเขาจะระบุด้านในนะครับว่าจริงๆแล้วมันใช้งานยังไงนะฮะมีคู่มือการใช้งานก็มีผมนี่แหละเป็นคนบอกทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมีหลายภาษารองรับนะครับในเล่มนี้นะครับอย่าลืมเปิดอ่านกันด้วยสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับส่วนของชั่วโมงการใช้งานกันบ้างนะฮะชั่วโมงการใช้งานสำหรับตัวนี้อยู่ที่16ชั่วโมงนะครับนี่คือชั่วโมงการใช้งานของเจ้าตัวนี้เลยชาร์จได้ยาวๆเลย16ชั่วโมงนี่ถือว่ายาวมากนะฮะเกินครึ่งวันไปอีกอ่ะคือนับตั้งแต่เที่ยงคืนไปถึงบ่าย3เลยนะครับผมถือว่านานสุดๆเลยสำหรับตัวนี้นะฮะเรามาดูพระเอกของงานดีกว่าเจ้าตัวนี้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงและการใช้งานนะครับจากที่ผมดูหน้าตามันเนี่ยในการใช้งานผมว่ามันจะถ้าใครเคยเห็นระบบการสั่นเนี่ยมันจะหมุนล็อกได้แบบปึ๊บอะไรประมาณนี้เลยพอเปิดเครื่องมือการใช้งานเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ดูหน้าตามันก่อนนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวการเชื่อมต่อเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมีปุ่มให้ทั้งหมด3ปุ่มเปิดปุ่มตัวนี้แล้วก็การควบคุมเจ้าตัวนี้เพื่อให้มันหันซ้ายหันขวาได้นั่นเองนะครับก็จะหันตัวนี้ได้ปึ๊บ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 อะไรประมาณนี้ก็ค่อยไปดูกันอีกทีนะฮะแล้วส่วนที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับที่ขาดไม่ได้เลยด้านล่างนี่ฮะการที่เราจะใช้งานได้16ชั่วโมงเราก็ต้องมีแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นแบตเตอรี่ตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับก็หาซื้อมาเพื่อเปลี่ยนสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะถ้ามีแบตเตอรี่ที่แบบว่าอุ้ยมันใช้งานนานเกินไปแล้วอ่ะ 5-6 ปีแล้วอ่ะมันแบตเสื่อมแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับสามารถเปลี่ยนได้สำหรับตัวนี้นะครับน้ำหนักและวัสดุผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นโลหะนะครับผมมีน้ำหนักนะฮะมีน้ำหนักเลยแต่ว่ามันจะทำให้เราถือว่าถือไปแบบเนี้ยทำให้ถ่วงน้ำหนักของตัวสมาร์ทโฟนได้ให้เรารู้สึกว่าเราถืออยู่สมมติเราถือสมาร์ทโฟนเฉยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีถ่วงน้ำหนักอะไรเลยพอถือไปมันก็จะไม่ทำให้ไม่สมูทเวลาใช้งานเดี๋ยวจะได้เห็นคลิปเปรียบเทียบว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ถ้าได้ถือแบบเนี้ยแล้วแบบโทรศัพท์จะสมูทไปเลยเนี่ยทุกคนจะได้เห็นภาพกันว่าเป็นยังไงนะครับมีน้ำหนักนะครับผมเตือนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นโลหะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับส่วนต่อไปเราไปดูวิธีการประกอบและใช้งานกันการเชื่อมต่อต่างๆว่ามันทำยังไงไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการใช้งานแล้วสำหรับเจ้า Smooth Q2 นะครับผมจะเทสให้ดูก่อนที่เราจะออกไปภาคสนามกันเพราะผมจะเทสให้ดูแบบละเอียดที่สุดเพราะตัวนี้มันค่อนข้างจะมีระดับในระดับหนึ่งเลยเวลาจะถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับวิธีการทำยังไงเราก็จะมี3ชิ้นโทรศัพท์ไม่เกี่ยวนะครับโทรศัพท์เป็นของผมนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มี2อย่างนี้นะครับการทำงานทำยังไงดูจากกล้องบนนะครับทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับผมเราจะมีส่วนของการล็อกก่อนเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสำหรับส่วนของการล็อกนะครับตัวนี้ความกว้างอยู่ที่240 มม.นะครับเอามาใส่แบบนี้ปุ๊บนี่
แล้วก็ดึงมันสามารถดึงได้2จังหวะนะครับนี่คือจังหวะแรกแล้วก็จังหวะ2ดึงออกไปนะครับสามารถทำได้พอเอาเข้ามาแบบนี้ให้เราล็อกครับเนี่ยสีแดงๆเนี่ยเขาทำมาเพื่อล็อกเลยนะฮะล็อกเพื่อให้มันอยู่แล้วมันจะไม่ออกครับเห็นไหมมันจะไม่ออกเนี่ยตัวนี้ก็จะล็อกยาวเลยนะครับทีนี้เราก็ปรับระดับนะครับของโทรศัพท์ให้มันพอดีนะครับปรับแล้วรู้สึกว่ามันล็อกลงตัวเราก็เปิดเครื่องเลยครับกดเปิดเครื่องด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วปุ่มในการเคลื่อนไหวตรงนี้เดี๋ยวผมเทสให้ดูว่ามันเทสยังไงนะครับนี่นะฮะกดเปิดเครื่องก่อนนะให้สัญญาณมันมาสัญญาณเริ่มมาปุ๊บ4จังหวะแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนให้มันลงตัวเริ่มมาคุยถึงเรื่องโหมดในการปรับนะครับผมเราต้องเจาะรายละเอียดเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนจะเอาไปใช้งานเนี่ยใครที่ใช้งานครั้งแรกอาจจะงงๆหน่อยฉะนั้นผมจะอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนะครับการปรับเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันทุกคน4โหมดตัวนี้นะครับมันจะวัดจากศูนย์ถ่วงโทรศัพท์นะครับฉะนั้นเราต้องเอาโทรศัพท์ให้มันคงที่ไว้พอเราเปิดเครื่องเมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นแล้วเนี่ยพอมันเปิดเครื่องเนี่ยมันจะแบบมันจะทุกคนนึกออกไหมเพราะมันจับศูนย์ถ่วงของเจ้าโทรศัพท์เครื่องที่เราใช้ไม่ได้แล้วเราต้องทำให้มันคงที่ก่อนนะครับเห็นไหมพอเราคงที่แล้วเนี่ยเราจะปรับได้เลยเนี่ยนะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับเนี่ยมันก็จะการสั่นได้นะครับในส่วนของ4โหมดตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมจะปรับให้ดูทีละโหมดเริ่มจากโหมดแรกเลยนะครับเนี่ยฮะโหมด PF นะครับโหมด PF เนี่ยจะเป็นแบบนี้ฮะเราจะหมุนแล้วตัวนี้จะหมุนตามได้แต่ละโหมดมันจะต่างกันนะเนี่ยมันจะแบบก็หมุนแหละตัวนี้ก็หมุนได้ธรรมดาใช้ธรรมดาได้ธรรมดาปรับขึ้นปรับลงแบบนี้นะฮะก็จะทำให้สมูทสมมุติว่าฮึบขึ้นมาแบบนี้ก็จะสมูทขึ้นโหมดต่อมาครับโหมดที่2ฮะโหมด L โหมด L คือแบบนี้ฮะตัวนี้จะล็อกหมุนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะฉะนั้นหน้าตัวนี้มันจะหันไปตรงไหนเนี่ยมันจะอยู่กับที่เลยเห็นไหมผมหมุนไปตรงไหนมันก็จะหมุนอยู่ที่เลยนี่นะฮะตัวโทรศัพท์ก็จะสมูทมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะหันกับปึ๊บหักซ้ายหักขวามาอีกโหมดครับจะเป็นยังไงผมก็ได้สัมผัสเจ้าตัวนี้เนี่ยโหมดที่3เนี่ยโหมด F เนี่ยจะไปตามศูนย์ถ่วงของมือซ้ายมือล่างของเราเราหันขึ้นแบบนี้หมุนตามหมุนลงหมุนตามหมุนมาด้านนี้ก็ตามหมุนขวาก็ตามหมุนซ้ายก็ตามทุกอย่างจะไปตามศูนย์ถ่วงของเจ้ามือซ้ายตัวนี้ที่เราถืออยู่นะครับส่วนโหมด POV นะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับโหมดนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมได้ทั้งบนทั้งล่างเลยสมมุติด้านล่างก่อนเนี่ยมันจะทำแบบสมูทนะครับสมมุติมีเทคนิคในการเล่นแบบโทรศัพท์อย่างเดียวเราต้องทำช้าๆนะเพราะว่าบางทีมันก็ผมพูดง่ายๆคือมันได้นะถ้าศูนย์ถ่วงมันไม่คงที่เนี่ยสมมุติผมเหยียบแรงๆเนี่ยมันจะแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะอย่างนี้นะครับฉะนั้นในการที่เราจะใช้งานเจ้าตัวนี้เราต้องจับศูนย์ถ่วงให้ดีในการปรับไม่ใช่ว่าโอ้โหกันสั่นก็เอาเลยเอาใหญ่เลยชาวล็อกไม่ได้นะฮะเราต้องควบคุมให้ดีนะครับผมเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวศูนย์ถ่วงไม่ดีมันก็จะทำให้ภาพที่ออกมาไม่สวยนะครับผมว่าภาพมันไม่ชัดผมอยากให้ทุกคนไปลองดูนะครับภาพที่ผมถ่ายออกมาว่ามันกันสั่นในระบบได้จริงหรือเปล่าแล้วภาพมันสวยขนาดไหนผมอยากให้เห็นตรงนี้มากเลยนะครับแล้วมันต่างจากแบบเราถือถ่ายเนี่ยขนาดไหนไปชมกันเลยครับจบไปแล้วนะครับเป็นยังไงล่ะทุกคนผมบอกแล้วว่าเจ้าตัวนี้มันไม่กระจอกนะครับดูศูนย์ถ่วงนี่คือวางไว้พอดีระดับศูนย์ถ่วงมันก็จะจับไว้พอดีแบบนี้นะใครจะถ่ายวล็อกเนี่ยผมบอกเลยว่าเอ้ยโอเคนะไปถ่ายวีล็อกหรือถ่ายวล็อกพวกนี้นะครับคือใช้สมาร์ทโฟนทุกวันนี้คือทำได้เลยนะครับไม่ต้องไปแบบDSLR แบบว่าเป็นมิลเลอร์เลนส์โตๆถือก็ได้ถ้าเกิดโปรดักชันไม่ได้ใหญ่มากเป็นสมาร์ทโฟนแบบเอ้ยแม่ซื้อสมาร์ทโฟนให้พอดีเลยอ่ะเครื่องนี้น่าจะพอดีแหละมั้งอะไรแบบนี้ก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเอาไปใช้แทนแล้วก็ไปถ่ายทุกคนน่าจะเห็นภาพกันแล้วมันทำได้จริงๆซึ่งมันถ่ายเนี่ยผมใช้สมาร์ทโฟนที่ราคาไม่ได้สูงมากด้วยนะครับผมเอาไปถ่ายเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ขอแค่ถ่วงน้ำหนักให้มันพอดีแค่นั้นเองนะครับนี่คือส่วนของการใช้งานและทุกอย่างเลยนะครับสำหรับข้อมูลเจ้าตัวนี้สั่งซื้อกันได้นะครับข้อมูลทุกอย่างอยู่ด้านล่างพร้อมราคาแล้วราคาก็อาจจะอยู่ในปริมาณที่มันเกือบจะสูงแต่
เหมาะกับการใช้งานแหละใครที่อยากจะซื้อเจ้าตัวนี้ไปเพื่อใช้งานโปรดักชันหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับผมสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับติดตามเหมือนเดิมลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ